ไปดูบรรยากาศเรื่องของน้ำหน่อยนะครับน้ำท่วมหลายจังหวัดทางภาคเหนือนะครับตอนนี้ที่สุโขทัยก็เป็นพื้นที่ที่รับน้ำจังหวัดล่าสุดที่ทะลักลงมาจากด้านเหนือนะครับเมื่อวานนี้ที่เชียงรายนายทักษิณชินวัตรบอกว่าเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับที่มีความห่วงใยนะครับคนไทยด้วยกันเมื่อวานนี้ขอโทษขอโพยที่เดินทางไปล่าช้านะครับเนื่องจากว่าดีเลย์2ชั่วโมงเครื่องบินขัดข้องนี่เป็นภาพอยู่ที่ สนามบินนะครับนี่นะฮะที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับทันทีที่เครื่องบินเนี่ยเดินทางถึงนะครับก็มีคนไปต้อนรับมีส.ส.ในพื้นที่เนี่ยไปต้อนรับและก็นั่งรถตู้นะฮะเนี่ยหมายเลขทะเบียนเนี่ย83ตัวมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเทิงและก็พบปะชาวบ้านมอบดอกกุหลาบสีแดงให้นี่นะครับหลายคนขอจับมือขอกอดขอหอมแก้มด้วยความคิดถึงนายทักษิณก็ได้ขอโทษชาวบ้านบอกว่าเนี่ยมาช้าคือปกติจะต้องมาเดินทางมาถึง10โมงแต่ว่าเดินทางมาล่าช้าประมาณสัก2ชั่วโมงเครื่องบินมันขัดข้องว่าอย่างนั้นนายทักษิณเนี่ยได้อู้กับเมืองบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยมาในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เป็นห่วงประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคเหนือเนี่ยนะครับผมเนี่ยอยู่เมืองนอกมา17ปีพี่น้องยังไม่ลืมผมดังนั้นเมื่อผมกลับมาเนี่ยผมก็ต้องมาตอบแทนบุญคุณมาเยี่ยมมาหามาดูสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องประชาชนนะครับนายทักษิณเล่าว่าเคยมาเยือนอำเภอเทิงมาเมื่อปี43นับถึงวันนี้ก็24ปีมาแล้วเนี่ยกว่า20ปีก็มาเยือนนะครับมีเรื่องใดขอให้แจ้งส.ส.ในพื้นที่ให้ได้รับทราบส่วนผมก็ขอให้กำลังใจอีกไม่นานรัฐบาลก็จะลงมาช่วยเหลือประชาชนฟังเสียงนายทักษิณหน่อยนะครับเพราะเครื่องบินก็ขอบคุณนะครับต้อนรับผมเท่าไว้นักก่อนบริหารรายปีอะให้เท่าไปนักแล้วก็มาผมจับได้ผมมาอำเภอเทิงเนี่ยตอนนั้นปี2543มาหาเสียงฮือสมบูรณ์ชัยชนะวงศ์นั่นแหละเป็นส.ส.ตอนนั้นมาได้มาเป็น9ปีได้แล้วเนาะก็แล้วตัวทั่วไปเห็นดูเศรษฐกิจถนนหนทางดีขึ้นนะไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นมีอย่างก็บอกคือส.ส.เทือกชาติเนอะเขาอยู่บางทีจำมาได้เพราะว่าเป็นคนใหม่ขอบคุณนะครับที่มาปะกันนะขอคือกำลังใจนะขอคือกำลังใจนะครับครับก็เดี๋ยวรัฐบาลเปิดทางมาช่วยต่อนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้จุดแรกอยู่ที่สถานีขนส่งอำเภอเทิงนะฮะจุดที่สองนะฮะนายทักษิณก็ไปนะฮะไปที่วัดตับเต่าตำบลตับเต่าอำเภอเดียวกันนี่แหละนะครับแล้วก็ไปในซอยเวียงเทิง2มีชาวบ้านเนี่ยมารอพบและก็หลายคนนั่งเรือมารอนี่นั่งเรือมารอนายทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็นายทักษิณก็ได้มอบถุงยางชีพมีจังหวะหนึ่งอุ้มเด็กฮะนี่เจ้าหนูน้อยมาลุงอุ้มหน่อยนี่นะอุ้มเด็กนะที่มารอต้อนรับนี่มาเจ้าหนูรู้จักลุงไหมล่ะเนี่ยลุงทักษิณนะเนี่ยเลี้ยงหลานโอเยโอเยโอเยนี่แม่ก็ถ่ายคลิปไว้นะครับคือพูดคุยกับชาวบ้านแบบคนเหนือด้วยกันเวลาอู้ก็อู้กับเมืองเหมือนกันว่าอย่างนั้นและก็ฝากประชาชนนะคุณทักษิณฝากประชาชนที่มารอต้อนรับบอกว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยฝากให้มาเยี่ยมเยียนประชาชนด้วยและก็วันหลังเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีจะมาเยี่ยมเยียนด้วยตัวเองนี่บอกแบบนี้นะครับทีนี้การเยียวยานะครับชาวบ้านชาวช่องก็อยากจะรู้ยังไงว่าเป็นยังไงนะครับนายทักษิณก็บอกว่ารัฐบาลหมายถึงว่าจะดำเนินการคงจะเต็มที่มั้งนะครับจะนำปัญหาต่างๆเนี่ยไปบอกนายกเองนายกก็คือนางสาวแพทองธารนี่แหละ อะไรประมาณนี้นี่นะครับทีนี้นะครับมีคลิปชาวบ้านที่เขาถ่ายเอาไว้นะฮะขณะที่น้ำป่าดอยตุงในพื้นที่ของอำเภอแม่ฟ้าหลวงเนี่ยมันทะลักไหลอย่างรุนแรงนะฮะมีภาพนี้นะครับเอาดูเตรียมตัวฟังข่าวได้เลยครับผมตอนนี้เราพยายามตอนนี้น้ำป่าดอยตุงทวีความรุนแรงแล้วครับกำลังจะท่วมเข้าพื้นที่นะครับตอนนี้ถ้าทะลุพื้นที่ตรงของเราไปได้นะครับรับรองท่วมหมู่บ้านหมดเลยนะครับเตรียมตัวฟังข่าวได้เลยครับผมตอนนี้เราพยายามยื้อกันอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความว่าน้ำป่าแรงจริงๆนะครับไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับ
กำลังจะท่วมเข้าพื้นที่นะนี่เขาเรียกว่าทะลักไหลลงมานะครับคนถ่ายคลิปก็บรรยายไว้อย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับที่จังหวัดพะเยาเอาไปดูกันหน่อยนะครับก็บอกว่าเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลเข้าอ่างห้วยแม่ตุ้มและก็ล้นสปริงเวย์นะฮะมวลน้ำมหาศาลก็ไหลลงตามคลองลำน้ำสาขาต่างๆและก็ทะลักเข้าสู่หมู่บ้านท่วมเขาเรียกว่าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านเหมือนกันเลยหมู่ที่4ที่5ที่6ตำบลท่าจำปีนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนเนี่ยมากกว่า50หลังคาเรือนตอนนี้ก็ถูกน้ำป่าเนี่ยเข้าท่วมที่เห็นในภาพนะครับถนนหนทางก็เป็นแบบนี้ขณะที่อำเภอแม่ใจก็ฝนก็ตกหนักน้ำป่าก็ไหลลงจากบนเขาแล้วก็เรียกว่าสไลด์ทับถนนน้ำไหลเข้าหมู่บ้านเนี่ยหลายหมู่บ้านเลยอยู่ที่อำเภอแม่ใจนะครับน้ำป่าก็พัดดินโคลนหินเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านอย่างที่เห็นในภาพเช่นเดียวกันสถานการณ์น้ำในจังหวัดพะเยาเขาบอกว่ายังเป็นห่วงนะซึ่งแต่ละอ่างน้ำก็เริ่มล้นแล้วเนี่ยเริ่มล้นแล้วว่าอย่างนั้นเถอะและก็หลากไหลเขาเรียกว่าเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านบริเวณรอบๆกวานพะเยาน้ำในแม่น้ำในกวานพะเยาก็ยังคงวิกฤตอยู่ยังท่วมมาอยู่เห็นไหมครับเห็นนาคไหมเนี่ยนาคเล่นน้ำมาหลายวันแล้วนะอยู่ที่จังหวัดพะเยาเนี่ยส่วนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนี่ยหลังจากที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเนี่ยก็มีน้ำป่าเนี่ยทะลักเข้าในพื้นที่ของตำบลแม่งอนมวลน้ำจากภูเขาเนี่ยไหลลงมาตามห้วยสาขาและก็ล้นนะครับทะลักเข้าสู่ถนนและก็ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านนะครับชาวบ้านบางหลังนะก็เก็บข้าวของไม่ทันว่าอย่างนั้นพื้นที่ทำการเกษตรก็ไม่ต้องพูดถึงอันนี้สี่แยกนะครับปกติเป็นถนนแต่ทุกวันนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นคลองซะแล้วนี่นะครับพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มี4ตำบลนะ8หมู่บ้านที่เดือดร้อนทางฝั่งผู้ฝ่ายปกครองนะฮะนายอำเภอก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นก่อนช่วยเหลือแบบไหนอย่างไรก็ค่อยว่ากันต่อไปนี่นะครับเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ได้เกิดน้ำป่าจากดอยสูงเนี่ยไหลบ่าเข้าท่วมวัดคือวัดผาลาดนะซึ่งตั้งอยู่บนดอยสุเทพเชียงใหม่กระแสน้ำเนี่ยแรงพัดจนพระกับเนรเนี่ยตกใจเลยนี่ฮะใช้เวลากว่าชั่วโมงนะก่อนที่น้ำเนี่ยจะไหลลงสู่น้ำตกห้วยแก้วก็ใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงแหละกว่าจะคลี่คลายนี่ขนาดในวัดบนภูเขานะน้ำยังทะลักท่วมแบบนี้ขยับไปที่ลำปางอำเภอวังเหนือค่ะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยวังแก้วของอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเฝ้าระวังในพื้นที่คือฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วต่อเนื่องจริงๆน้ำฝนบนภูเขาของอุทยานไหลหลากแล้วท่วมน้ำตกวังแก้วค่ะแล้วก็มีน้ำป่าสีขุ่นเข้มไหลมาอย่างรวดเร็วเลยน้ำตกวังแก้วมีความสูงถึง111ชั้นนะคุณผู้ชมคาดว่าน้ำป่าบนยอดเขานี่มันไหลมาเรื่อยๆไหนจะประกอบกับฝนที่ตกหนักตลอดอีกมันก็เลยทะลักทลายเข้ามาอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในที่ลำปางนะคะส่วนที่สุโขทัยค่ะมวลน้ำมุดใต้กำแพงผนังปูนกั้นน้ำริมแม่น้ำยมในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะเมื่อคืนนี้แล้วช่วงสายน้ำมันกัดเซาะคุณผู้ชมจนผนังปูนมันขาดอ่ะแล้วมันเป็นทางยาวกว่า20เมตรน้ำมันก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า100ครอบครัวนี่เดือดร้อนนะคะอบต.ต้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่วัดหนองป่าตอคือจุดเนี้ยมันแตกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำไปแล้วแก้ไขไปแล้วแต่มันไม่ไหวจริงๆมันทานไม่อยู่อะค่ะน้ำมันเซาะจนที่กั้นน้ำมันพังออกมาหมดเลยส่วนชาวบ้านหมู่6อย่างนางเปลยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนโทรมาบอกนะบอกว่าเธอน้ำมันทะลักเข้ามาแล้วนะแล้วหนักที่สุดตั้งแต่ปี54นี่ว่าหนักแล้วนะคะอูปีนี้นี่หนักที่สุดเลยหลังจากที่กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลุ่มน้ำภาคกลางว่าระหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมนี้ปริมาณน้ำเหนือที่ไหลเข้ามาเข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มมากขึ้นค่ะนั่นทำให้เขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำนะคะพื้นที่ตำบลตะลุกตำบลหาดอาสาในพื้นที่สัพพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยค่ะชุมชนแรกๆที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่มันน่าเห็นใจจริงๆคุณผู้ชมคะคือน้ำมันเอ่อท่วมถึงแล้วนะคะทำยังไงบ้านอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องจับจองพื้นที่ข้างถนนคันคลองมหาราชอาศัยอยู่ชั่วคราวก่อนนะคะบางก็เนี่ยนำเอาเชือกฟางเอาไม้ไผ่เอาอะไรที่กั้นพอที่จะทำเป็นแบบกำบังเอาจะพูดตรงๆเหมือนให้ซุกหัวนอนเอาไว้ก่อนข้างถนนแบบนี้ก็ต้องทำไปก่อนเพราะบ้านมันกลับไปอยู่ไม่ได้แล้วนะคะก็มีคนมาจับจองพื้นที่ไปกว่า50ช่วงเสาไฟฟ้าเพราะว่าตอนนี้มันยังแห้งๆอยู่ยังพอไปได้อยู่อะค่ะในกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ได้ออกมาการันตีนะครับยืนยันเลยว่าเนี่ยฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมเหมือนปี54หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับก็ไปบอกนะฮะเนี่ยไปตรวจสอบดูนะฮะตามแนวคันกั้นน้ำท่วมจากท่าเรือส่วนการท่องเที่ยวไปต่อที่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
แล้วก็ไปดูซินะฮะบริเวณที่วัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารท่าราชวรดิษฐ์แล้วก็ใต้สะพานพระราม8แล้วก็สะพานสังเฮเนี่ยไปตรวจดูเมื่อวานนี้ยืนยันเลยนะครับบอกว่ากรุงเทพมหานครจะน้ำไม่ท่วมเมื่อปี54แน่นอนครับครับก็เอาใจช่วยขอให้ผ่านพ้นจากเหตุอุทกภัยนี้ไปไวๆนะคะนี่ก็เริ่มมีแล้วดาราศิลปินนักแสดงครับที่สามารถจะลงพื้นที่ไปได้ก็ไปช่วยเหลือกันบางท่านไม่สะดวกก็ส่งเป็นสตุ้งสตางค์ไปเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องการหมดอะค่ะเสื้อผ้าอาหารแห้งข้าวของเครื่องใช้เงินก็ต้องการเหมือนกันเพราะว่าเอาไปช่วยเหลือลงพื้นที่นะคะ